ยนะคะวันนี้นะคะน้องวันนี้ก็มานั่งกับน้องๆ นะคะน้องชื่ออะไรคะนันวรันค่ะน้องนันวรันนะคะน้องเขาสวยมากเหมือนน้องเบลล่าเลยนะคะตอนนี้ได้วีซ่าแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาอบรมเหมือนกันเดินทางเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นวีซ่าใช่ไหมวันนี้ได้ความรู้ใหม่มากอบรมเหมือนกันเดินทางลงถึงประกันใช่ไหมคะ CLE ตม.กรอบกรอบยังไงพี่เปี้ยงเขากรอบให้เราใช่ไหมใช่กรอบโอเคเป็นนะกรอบเป็นก็คือเราจะให้เป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่าบนเครื่องเขาให้เป็นภาษาอังกฤษไงน้องจะได้ไม่สับสนว่าเดี๋ยวกรอบผิดแม้แต่ข้อเดียวเดี๋ยวแบบตม.เขาอาจจะแบบคือสงสัยนู่นนี่อาจจะโดนอันที่อาจจะโดนกักตัวถามไอ้นี่จริงๆนะแล้วก็การหางานใช่ไหมคะหางานแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปนะก็ไปสมัครนู่นนี่เพราะว่าออสเตรเลียตอนนี้ข่าวดีคือค่าแรงขั้นต่ำขึ้นละนะคะที่คุณยุ้ยทำงานไปเนาะวันนี้เป็นไงบ้างกับแบบพอมาอบรมได้ความรู้ไหมได้ความรู้นะรู้หลายอย่างเลยและน้องได้ทุนด้วยนะคะสกอลาร์ชิพหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็จะบินวันไหนเอ่ยวันพุธหน้าค่ะวันพุธหน้าที่19วันที่19นะคะตอนนี้จัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะสวยจริงๆค่ะพี่ขอคอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องที่นู่นมีอาชีพเดินแบบด้วยเดี๋ยวเราอันนี้ลืมแชร์นะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอาชีพเดินแบบเพราะว่าพี่ยุ้ยจะมีเด็กๆที่ไปเดินแบบที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ได้เงินเดือนค่อนข้างสูงนะคะยังไงก็ขอบคุณที่มาใช้บริการคุยวิเห็นคุณแม่เขาหาข้อมูลคุยวิใช่ไหมแล้วก็แนะนำมาโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเข้า YouTube แล้วพิมพ์ว่าครูยุ้ย Scholarship ที่ช่องค้นหาทีนี้ช่องของครูยุ้ย Scholarship ก็จะขึ้นแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ไปกดติดตาม Subscribe ที่ปุ่มสีแดงสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนและทุนสามารถติดต่อครูยุ้ยได้ที่ Line @studyplus หรือเบอร์บนหน้าจอได้เลยค่ะ